ัสดีครับนักเรียน Welcome to English Class with Teacher Tokto นะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในคาบแรกวิชาแรกเนาะหลังปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความโชคดีนะครับเนาะโชคดีต้อนรับปีใหม่ดวงเฮงอะไรเฮงเนาะครูก็เลยเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่นะครับนี่ที่นักเรียนเห็นเนาะจะเป็นวอลเปเปอร์รูปตัวเลขนะครับสีชมพูสีสันสดใสสวยงามต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะคะจะได้เฮงๆปังๆเนาะครูขอให้นักเรียนเฮงๆปังๆทุกคนนะครับเนาะเราต้อนรับปีใหม่วันนี้ด้วยคาบแรกคลิปแรกนี้ที่เราเจอกันเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับตัวเลขเฮงๆปังๆนะลูก7892458927893565นะคะเป็นตัวเลขเด่นตัวเลขดังในวันนี้นะครับที่เป็นไพ่ทาโร่ของเราเนาะมี The Sun The Star The World นะครับต่างๆ Three of Cups ก็ได้นะครับอ่ะวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายวิชายุทธศาสตร์เนาะเราจบเรื่องตัวเลขไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าเนาะเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับความเฮงความปังนะครับอ่ะเรามาเจอกันอยู่ในรายวิชายุทธศาสตร์การอ่านเขียนเนาะมีอีกคลิปนึงนะครับครูอัดไปพูดเรื่องของงานไปแล้ว50คะแนนแรกนะครับเนาะอันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนเนี่ยจะอยู่ใน Unit 7นักเรียนลองมาดูลูก Unit 7นะครับ look at page อะไรลูก122เราจะรีบไปกันไวๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอาทิตย์นี้เนาะเดี๋ยวบางห้องนะครับที่เรียน1คาบนะครับปูต้องขออนุญาตมีเพิ่มอีก1คลิปเนาะเพื่อจะได้เราไปเรียนพร้อมๆกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่เท่ากันไม่ทันกันเนาะก็อาจจะมีห้อง6ห้อง7นะครับแค่2ห้องประมาณ2ห้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับเนาะเรามาดูกันเลยนะครับเป็นในยูนิตที่ยูนิตที่7เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ amazing people amazing people นะครับเป็นคนที่ amazing นะเหมือนกับ amazing spiderman ไหมแล้วเนี่ยไปดู spiderman มาหรือยังเป็นยังไงบ้าง spiderman กับ doctor strange หมอแปลกนะครับเฮ้ยครูพูดได้ไหมเดี๋ยวครูโดนสปอยแล้วครูโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวครูลงไม่ได้นะคะamazing spiderman amazing people นะครับบทที่7ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรามาดูตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับNobel Prize winner at the Nobel Prize อะไรลูก at the Nobel Prize award ceremony ceremony คือเป็นพิธีในการเกี่ยวกับพิธีการมอบรางวัลโนเบลที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในปี2013ซึ่งรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลที่เป็นคุณภาพในระดับโลกเลยนะครับเนาะที่มันมีมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากใครเกิดขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าAlfred Nobel นะครับซึ่งรางวัลโนเบลนี้เนี่ยเขาก็จะให้ทำไมลูกซึ่ง Alfred Nobel เนี่ยเขาเป็นคนใครเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นนักวิทย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเคมีเคยเรียนไหมลูกเขาจะเป็นคนที่ประดิษฐ์ไดนาไมต์ไม่ใช่ลูกอมไดนาไมต์เคี้ยวหนึบสีขาวลูกไดนาไมต์ตัวนี้คือเป็นระเบิดระเบิดแท่งแบบนี้ระเบิดแท่งแล้วมันจะมีเชือกมัดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นไดนาไมต์อัลเฟรดโนเบลเนี่ยจะเป็นนักวิทย์ทางเคมีนะครับที่เป็นคนประดิษฐ์ไดนาไมต์นะครับเนาะเขาจะเป็นคนอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะซึ่งรางวัลโนเบลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5สาขานะครับจะแบ่งออกเป็นสาขาเคมีแน่นอนล่ะเขาเป็นคนเคมีสาขาการแพทย์แล้วก็รู้สึกจะมีสาขาเกี่ยวกับวรรณกรรมทางด้านโนเบลถ้าคุณจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะเป็นสาขาสันติภาพพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คุณสันติภาพมาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ถ้าจำไม่ผิดจะมี5สาขาเคมีแพทย์วรรณกรรมสันติฟิสิกส์ซึ่งไดอัลเฟรดโนเบลเนี่ยเป็นคนที่ดังมากแล้วก่อนตายเนี่ยเขาตั้งอนิฐานว่าอ่ะเขาจะบริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเนี่ยเกือบประมาณ 96% ถ้าคุณจำไม่ผิด 96% 30ทั้งหมดเนี่ยคือเขารวยมากเขาเป็นคนที่ดังมากเป็นคนที่คิดค้นระเบิดไดนาไมต์คิดค้นแบบไส้ดินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาขายได้ไปทั่วโลกและยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรสงครามนะโอ้ยคนซื้อของแกหมดกลายเป็นคนดังมากให้สู้กันโกงราคาเต็มที่แกเลยรวยเต็มที่ก่อนตายเนี่ยก็ตั้งปณิธานว่าจะบริจาค 96% ของเงินทั้งหมดเนี่ยให้กับสาขาทางการ5สาขานี้ใครที่เรียนเก่งในระดับที่ทางเคมีทางแพทย์วรรณกรรมสันติแล้วได้คัดเลือกมาเนี่ยจะได้รับรางวัลโนเบลคุณจะได้รับรางวัลโนเบลจ้าวันโนเบลในที่นี้เนี่ยก็คือทำประโยชน์ให้แก่โลกและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งคนที่จะได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยจะได้อะไร 1. โล่ประกาศเกียรติคุณนะครับ
หนึ่งเลยคุณจะได้โรคที่เป็นเกียรติคุณนะคะแต่ไม่ใช่โรคเกียรติคุณธรรมดานะจ๊ะเป็นโรคเกียรติคุณทองคำแท้18กรัตนี่คุณจะได้โลกประกาศเกียรติคุณทองคำแท้18กะรัตที่จะเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วก็จะสลักเป็นหน้าของคุณและเป็นชื่อของคุณจะเป็นหน้าของคุณเลยจารึกไว้นะคะเป็นโลกเกียรติคุณทองคำแท้เนี่ย18กะรัตพร้อมด้วยเงินรางวัลอีกเท่าไหร่โลกเงินรางวัลถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคุณจำผิดอีก44ล้านบาทเนาะใครอยากได้ทั้งทองคำ18กะรัตและ44ล้านบาทตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับเคมีแพทย์วรรณกรรมสันติภาพหรือฟิสิกส์นะคะถามว่าเงินรางวัลนี้เยอะไม่เยอะนะ44ล้านบาททองคำอีก18กรัตแต่ว่าการที่คุณจะก้าวไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นบุคคลในทำประโยชน์ให้ในระดับโลกที่ผ่านคณะกรรมการคอมมิชชี่ที่พิจารณาแล้วนะครับมาเรามาดูกันเลยเขาบอกว่า what do you think เขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าอันนี้มันมีอยู่ในเนื้อเรื่องให้คุณตอบ yes หรือตอบ no ก็ให้คุณเนี่ยวงลงไปนะจ๊ะข้อที่หนึ่ง Can the color of piece of paper show what disease the person has? สีของกระดาษเนี่ยมันจะแสดงให้รู้ไหมว่าคุณเป็นโรคอะไรไหมบอกได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็อาจจะได้กันเลยซึ่งก็ yes ไปข้อที่สอง Can something that costs only a penny help millions of people? เงินเพนนีแค่หนึ่งเพนนีเนี่ยช่วยสามารถช่วยคนหลายล้านคนได้ไหม million แปลว่าล้านก็อาจจะได้ก็ได้อ่ะตอบ yes ถ้าใครแบบไม่ได้ก็เธอก็ตอบ no เพราะไม่ถูกไม่ผิดอันนี้มันเป็นการก่อนคือเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมครับ3 Do chimpanzees make tools and use them like humans ลิงชิมแปนซีเนี่ยทำอุปกรณ์แล้วก็ใช้มันเนี่ยมันก็คนได้ไหมก็อาจจะได้หรือข้อ4 ลิงชิมแปนซีเนี่ย sometimes kill its owner ฆ่าคนอื่นไหมฆ่าผู้อื่นไหมก็มันเป็นลิงบางทีมันอาจจะฆ่าได้ก็ได้เนาะหรือบางทีแบบลิงมันใจดีมันก็ฆ่าไม่ได้เธอจะตอบโนก็ได้ก็ไม่ผิดนะจ๊ะ next pre-reading เป็นคำถามที่ถามเรื่องให้นักเรียนขบคิดว่าอ่ะข้อที่หนึ่ง what can you tell about this woman from the photo on อะไรลูก125ในหน้า125เนี่ยนักเรียนลองเปิดไปดูสิว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครชนีนางเนี่ยนางเป็นใครจ๊ะเธอรู้หรือเปล่าไม่รู้สิใครก็ไม่รู้เนี่ยสีแดงมาคุณคิดว่าเขาเป็นใครล่ะแล้ว why do you think she is famous ทำไมเขาถึงได้รับความนิยม famous แปลว่าได้รับความนิยมโด่งดังนะครับข้อที่3 what country do you think she is from คิดว่าประเทศอะไรเขามาจากประเทศอะไรจากที่ดูเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็ได้รับความนิยมยังไงแล้วก็ใส่โม่งพวกหัวเนี่ยเป็นอิสลามไหมหรือเป็นคนไทยพวกหัวเล่นๆแบบนี้นะครับเรามาดู key vocab กันเลย key vocabulary จับคู่กันมามีคำศัพท์พวกนี้มาให้แล้วนะครับจดลงไป A list เป็น noun แปลว่ารายการนะลูก A scientist เป็น noun แปลว่านักวิทยาศาสตร์ To graduate เป็น noun แปลว่าจบการศึกษา To attend เป็น verb แปลว่าเข้าร่วมนะครับ A disease เป็นแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือเราใช้คำเดียวเป็นซินโนนีมได้คือคำว่า malady ailment ก็ได้หรือคำที่6คำว่า postage stamp ก็คือ stamp postage stamp คือตราไปรษณียากรตราไปรษณียากรตราไปรษณียบัตรที่มันติดอยู่ที่ stamp ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น postage stamp แล้วก็ blood ที่แปลว่าเลือดนะคะแล้วก็เป็น a winner ที่แปลว่าผู้ชนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ต่างๆที่ครูได้บอกเขียนไว้แล้วว่า A เนี่ยมันจะแปลว่า a red liquid ของเหลวที่มันแบบผ่านเข้าไปในเลือดในร่างกายของเรามันคืออะไรนะคะข้อ B a person who is bad in something and get a prize คนที่ได้รับรางวัลหรือได้รับเกียรติยศ honors นะคะ C go to หรือ be present ก็เข้าไปแล้วอยู่ตรงนั้น D a tiny piece of paper กระดาษชิ้นเล็กๆเนี่ย tiny แปลว่าเล็กหรือแปลว่า small เนาะ on a letter ที่อยู่บนจดหมายแล้วก็ที่โชว์แสดงว่าคนทำอะไรนะคะข้อ E a person who work ทำงานที่เกี่ยวกับ biology คือเป็นชีวะ chemistry แปลว่าเคมี biology แปลว่าชีววิทยานะครับแล้วก็เป็นข้อ F เป็น word or name เป็นคำหรือเป็นชื่อที่มาหลังจากอื่นๆเนาะอาจจะเป็นการเรียงเป็นลำดับที่มาเรียงตามลำดับก่อนหลัง1 2 3 4 5เป็นลำดับขั้นไปข้อ G something that makes people ill ตัวนี้แปลว่าป่วยนะครับนะข้อ Sget a degree from a college or university มหาวิทยาลัย college ก็มหาลัยนะครับทางต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อย
ของอังกฤษแต่เขาจะไม่ค่อยใช้ university เขาชอบใช้เป็น college นะคะเป็นมหาลัยต่างๆทีนี้เราลองมาจับคู่กันซิ a b c d g h ตรงไหนคู่กับอะไรจ้าข้อที่1 at least ต้องคู่กับข้อไหนลูกข้อ f นั่นเองเก่งมาก very good ข้อ2 a scientist นักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์ต้องคู่กับข้อ e นั่นเองนะคะข้อที่3 to graduate เป็น noun แปลว่าคนจบการศึกษานะครับตรงกับข้อ h นะครับข้อที่4 to attend ที่แปลว่าเข้าร่วมตรงกับข้อ c ข้อที่5 disease เป็น noun เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ต้องตรงกับข้อ g ข้อที่6 a postage stamp ตรงกับข้อ d dogและข้อที่7นะครับ blood บาดตัวนี้แปลว่าเลือดต้องตรงกับข้อ A และข้อที่8 a winner ก็ต้องตรงกับข้อ B ซึ่งเป็นและแปลว่าผู้ชนะนั่นเองนี่เรามาลองดูกันเลยนะคะข้างล่างยังไม่จบเห็นคำว่า tiny กับคำว่า small เรามาแตกศัพท์กลุ่มคำว่า tiny กับคำว่า small ตรงตรงนี้เป็นกลุ่มศัพท์เขียนมาไม่ได้นะลูก tiny กับ small แล้วอยู่ไหนจ๊ะคำว่า tiny กับ small คำว่า tiny กับ small เป็น adjective แปลว่าเล็กเราสามารถใช้คำอะไรที่แปลว่าเล็กได้ใช้คำว่า small minute นะครับ miniatures slight minuscule meager tiny นะครับ petite diminutive นะครับพวกนี้แปลทั้งหมดว่าแปลว่าเล็กนะครับตรงนี้นี่จะอ่านว่าตรงนี้มันจะอ่านว่าminute นะลูก minute ที่แปลว่าเล็กแต่ถ้าอีกคำหนึ่งเนี่ยมันจะเขียนเหมือนกันมันจะอ่านว่า minute แปลว่าเวลา minute เขียนเหมือนกันนะลูก minute จะอ่านออกเสียงต่างกันคำที่แปลว่าเล็กจะอ่านว่า minute คำที่แปลว่าเวลาจะอ่านว่า minuteนะคะแล้วทีนี้เรามาแตกศัพท์อีกนิดนึงเราเจอคำว่า ill เจอคำว่า ill ตัวนี้ไม่ใช่ปลาไหลนะลูกปลาไหลคือ ill แต่อันนี้คือ ill ที่แปลว่าป่วยเรามาแตกศัพท์ตรงนี้กันเลยเนาะคำว่า ill คำว่า sick ต่างกันอย่างไรทั้ง2คำนี้นะครับทำหน้าที่เป็น adjective 2คำนี้ทำหน้าที่เป็น adjective เราสามารถโดยรวมเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยว่าจะ sick หรือจะ illทั้งสองคำนี้แปลว่าป่วยแต่ sick เนี่ยจะบวกด้วย noun เช่น sick child เด็กป่วยแต่ ill เนี่ยส่วนมากเราจะเห็นมันอยู่ท้ายประโยคเราจะไม่บวกด้วย noun เห็นไหมข้างบนเนี่ย something that make people ill เห็นไหม ill ตัวนี้จะอยู่ข้างหลังประโยคจะไม่ได้อยู่บวก noun นะครับความแตกต่างจะอยู่กันที่ตรงนี้แล้วคำว่า sick เนี่ยเราจะใช้หลัง verb ที่เป็นความรู้สึกพวกใช้คำว่า feel become look seem พวกนี้จะใช้มาอยู่ก่อนที่เป็นคำว่า sick เช่น I feel sick ถูกไหมพวกนี้ต่างๆเราจะใช้เป็น six เพราะฉะนั้นเนี่ย six เนี่ยจะบวกได้นาพวกนี้แล้วความแตกต่างอันนึงคือ six กับ ill เนี่ย ill เนี่ยมันจะเป็นโรคที่ลักษณะที่รุนแรงกว่าเป็นโรคที่รุนแรงกว่าอันตรายกว่าเช่น disease ที่เป็นโรคหนักๆแล้วก็เป็น cancer ตัวนี้จะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรที่มันเป็นโรคหนักๆที่ไม่ใช่โรคไขหวัดโรคอะไรเบาๆอย่างเงี้ยเนาะเราจะใช้เป็น disease แล้วก็จะใช้เป็น ill มากกว่านะคะส่วนคำโค้ด six ส่วนมากเนี่ยเราจะใช้กับอาการเมาอาเจียนจะอ้วกแบบนี้เราใช้คำว่าแบบนี้ seasick ก็คือการเมาทะเลเนี่ยก็ได้เมาเรือเนาะ car sick เมารถ air sick ก็เมาในลูกเมาอากาศเมาเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้และคำว่า sick เนี่ยเราก็สามารถใช้ในอารมณ์แบบอารมณ์ที่ออกถึงอารมณ์ความเบื่อความเซ็งแบบนี้ก็ได้นะคะอันเนี้ยจะเป็นข้อแตกต่างที่ระหว่างคำว่า sick กับคำว่า ill ที่นักเรียนควรจะรู้ไว้นะครับ nextหน้าจัดมาเนาะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ Hayat Sindis One Person Help the World ก็คือเป็นคนที่ Help the World คือช่วยโรคข้อดีครับช่วยโรคนั่นเองเนาะ Medical Researchers งานวิจัยทางการแพทย์ของ Hayat Sindis นะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ฟังจริงๆเปิดฟัง2รอบมันต้องไปกอเอาเนาะเดี๋ยวนี้จะให้ดูไปเลยว่า Hayat Sindis เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเวลาไปเปิดฟังเนาะฟัง2รอบย้อนตัวเองนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาลองดูกันเลยแล้วเนี่ยลองฟังเสียงที่เขาพูดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ listen
Unit 7, Amazing People. Reading 1, Hayat Cindy. One person helps the world. Hayat Cindy is on National Geographic's list of 14 people who can make the world a better place. She is a medical scientist who helped make an invention that can save the lives of millions of people in poor countries. Cindy was born in Makkah, Saudi Arabia, and she is one of 8 children. After she finished high school, she told her parents she wanted to go to England to study, and they agreed. First, she worked hard to learn English, and then passed her exams to enter a university. Finally, she entered King's College in London. She graduated in 1995, and then attended Cambridge University. Cindy was the first Saudi Arabian woman to enter Cambridge, and the first to get a PhD in biotechnology. The invention that Cindy helped to make with other scientists is a quick way of finding out if a person has a certain disease. In poor countries, there are places with no doctors or hospitals. People don't know why they are sick. But now, this great invention can help them. It is a piece of paper the size of a postage stamp and costs only a penny. You put a drop of blood from the sick person on the paper and wait for a minute. The paper changes color and tells you what the problem is. Right now, this invention works on certain diseases of the kidney and the liver. In the future, this invention may be used for other diseases like malaria, HIV, and diabetes. Cindy helps the whole world through her work. In 2010, she was the winner of the Prince Khalid Award for her work in science. In 2012, she was a UNESCO Goodwill Ambassador because she helped to make science education important for girls in the Middle East. Also, she was on Newsweek magazine's list of 150 women who shake the world. In 2009, Hayat Cindy was working at Harvard University when U.S. President Barack Obama chose her and 4 other scientists to make a film that shows how important science education is for young people. เขาบอกว่าอะไรครับหลังจากที่ฟังจบนะครับเรามาดูกันเลยเนาะเขาบอกว่าซินดี้เนี่ยนะครับเนาะเป็นคนที่อยู่ในรายชื่อของ14คนนะครับที่ทำให้โลกเนี่ย better place ก็คือว่าที่ทำให้โลกเนี่ยดีขึ้นนะครับเนาะเธอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งช่วยในการที่จะ invention คือการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆซึ่งจะช่วยทำให้โลก can save the life of people เนาะ can save the life of million people คือช่วยชีวิตเนี่ยของคนเนี่ยได้เป็นล้านๆคนเลยในประเทศPoor country ในประเทศที่เขายากจนซินดี้เนี่ยนะเกิดในอาระเบียเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกทั้ง8คนหลังจากที่เธอเรียนจบไฮสคูลเนี่ยนะตอนระดับชั้นมัธยมเนี่ยเธอก็ได้บอกพ่อแม่ว่าโอ๊ยคุณพ่อหนูอยากไปเรียนอังกฤษเรียนที่อังกฤษจังเลยอ่ะไปได้มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็เลยอ่ะโอเคเธออยากไปเธอก็ไปสิฉันไม่ได้ว่าอะไรนะและอันดับแรกเลยตอนที่เธอไปเรียนเนี่ยเธอก็ได้ทำงานอย่างหนักเลยในการฝึกฝนที่เรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนถูกไหมเพราะเป็นการปรับพื้นฐานเพราะว่าเขาอยู่ที่อาระเบียถูกไหมครับตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็ได้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหนักเลยเนาะเรียนจนสุดท้ายแล้วเนี่ย finally เนี่ยเขาก็ได้ผ่านการทดสอบต่างๆในการเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เข้าไปใน King College in London ดังอยู่นะจ๊ะ King College London เนี่ยนะจ๊ะในสมัยก่อนถือว่าดังมากสมัยนี้ก็ดังอยู่นะคะบางคนอาจจะว่าอุ๊ยไม่ใช่เป็น University ไม่ใช่เนาะอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่ใน King College ในลอนดอนแล้วเธอเนี่ยก็ได้ graduate ก็ได้เรียนจบในปี1995 1995นักเรียนเกิดหรือยังลูกเกิดหรือยังครูเกิดแล้วนะ1995เนี่ยถือว่าครูก็เกิดแล้วน้องอุ๊ยแต่นะเดี๋ยวบอกไปแล้วก็จะรู้อายุว่าเท่าไหร่1995เนี่ยครูเกิดมาได้แล้ว1995เนี่ยคือครูเกิดมาแล้วแหละสักพักใหญ่ๆนึงเนาะก็ในปี1995นะครับแล้วก็ได้เป็นการเข้าร่วมสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอเนี่ยได้ไปเข้าที่ King College ก่อนแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมใน Athen เนี่ยเข้าร่วมนะครับที่ Cambridge University ซินดี้เนี่ยนะเป็นอาระเบียเป็นผู้หญิงอาระเบียคนแรกเลยนะครับที่ได้เข้า Cambridge แล้วก็
ถือว่าเป็นคนแรกเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีเลยเนาะแล้วก็ได้รางวัล PhD PhD ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จบวุฒิด็อกเตอร์หรือว่าได้รับรางวัลในด้านของไบโอเทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพหรือคนที่มีงานวิจัยเด่นๆที่ดังๆที่ปังๆดีๆมากๆเนี่ยจะได้รับเกียรติในการให้เป็น Philosophy PhD Doctor of PhilosophyPhD ก็คือย่อมาจากตรงนี้เนาะ Doctor of Philosophy a degree gift to people who have done advanced research in นะคะซึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของเธอเนี่ยก็ได้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการหาว่าคนเนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้อย่างเร็วที่สุด in poor country ในประเทศที่ยากจนนะครับก็จะมีสถานที่ที่แบบยังมีหมอเข้าไม่ถึงอะไรเข้าไม่ถึงแบบเนี้ยนะคะคนนี้ก็เป็นหน้าตาของนางนะจ๊ะเป็น Cindy ตอนนี้นางอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ก็น่าจะแก่แล้วแหละเนาะเขาบอกว่าไม่มีหมอแล้วคนเนี่ยก็ไม่รู้ทำไม people don't know why they are sick ไม่รู้ว่าทำไมว่าทำไมแบบต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบเราจะมีวิธีอะไรในการช่วยเขาได้ล่ะนางเนี่ยก็เลยคิดประดิษฐ์กระดาษขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นกระดาษชิ้นเล็กๆเนาะที่จะอารมณ์คล้ายๆเท่าๆกับ postage stamp นะคะซึ่งราคาเนี่ยมันแค่penny เอง penny คืออะไร penny คือถูกมากขอบอก penny 100 pennyเท่ากับ1ปอนด์เราลองมาเทียบกันเนาะ100เพนนีเท่ากับ1ปอนด์1ปอนด์เท่ากับ 44.95 บาทนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นลองเทียบกันดูแล้ว1เพนนีก็จะเท่ากับประมาณ 0.45 บาทเองถึง1บาทไหมไม่ถึงแสดงว่าถูกมากถูกมากๆๆๆๆแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอยู่ในยุคสมัยนู้นนะเนาะสมัยนี้มัน2021แล้วแต่จริงๆสมัยก่อนนะแผ่นสแตมป์อากรที่ติดก็แบบไปรษณียบัตรอะไรก็แค่1บาท50ตังค์1สลึงแบบนี้นะครับเนาะปัจจุบันแต่ถ้าเทียบกันตอนปัจจุบันนี้มันก็ถูกมากนะก็คือมีเป็นแผ่นตรวจนั่นแหละว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแผ่นเล็กๆเข้าสแตมป์ราคาถูกมากซึ่งจะต้องทำไง you put a drop ก็คือมีการหยดเลือดลงไปจากคนที่เป็นคนป่วยหยดเลือดลงไปในกระดาษแล้วก็รอสัก1นาทีนึงกระดาษมันก็จะเปลี่ยนสีและบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งตอนเนี้ยซึ่งตอนในเนาะมันก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานตรวจสอบโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบโรคไตคิดนี่แปลว่าไตหรือเป็นโรคตับแล้วก็ in the future their invents may be used for disease โรคอื่นๆนอกจากโรคไตตับนะไตแล้วก็ตับแล้วก็เป็นโรคมาลาเรียก็ได้นะครับหรือเป็น HIV ก็ได้นะครับ HIV คือโรคเอดส์นะลูกใครไม่รู้จักแล้วก็เป็นไดอาบีที่แปลว่าเบาหวานซึ่งได้ยินข่าวมาไหมปี2ปีเนี้ย HIV ทำได้แล้วนะออกมาได้แล้วนะจ๊ะ HIV ทำได้แล้วออกมาได้แล้วคือเป็นอะไรคือเขาจะผลิตมาเป็นคอนดอมคอนดอมก็คือถุงยางอนามัยนี่เขาผลิตมาเป็นถุงยางอนามัยที่ว่าใช้ถุงยางอนามัยที่ว่าใช้ตรวจสอบโรคได้ฉลาดไหมล่ะแกสมัยก่อนไม่มีใครคิดกันได้นะว่าคนเป็นโรคนู่นโรคนี่ถุงยางอนามัยเนี่ยผลิตออกมาปุ๊บเวลาเราใช้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์กันหรือเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเปลี่ยนสีจ้ะมันจะเปลี่ยนสีสมมุติถ้าเราไปเจอคนเป็นโรคถุงยางอนามัยจากสีปกติก็จะเปลี่ยนเป็นสีเลยแล้วมันก็จะแบบมีระบุได้ว่าอาจสมมุติถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็อาจจะเป็นโรคประมาณนี้สีแดงโรคประมาณนี้เปลี่ยนเป็นสีไหนก็จะเป็นโรคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือถ้าใช้แล้วมันเปลี่ยนสีแสดงว่ามีโรคนั่นเองก็เลยทำให้ตรวจสอบได้ว่าเป็นโรคแล้วก็เลยหยุดก็เลยอาจจะมาช่วยในเรื่องปัญหา HIV ได้ให้มันไม่แพร่กระจายเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเราใช้แล้วเรารู้ว่ามันเป็นโรคอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้โรคไม่แพร่ระบาดเนี่ยทุกวันนี้ออกมาได้แล้วเนาะที่ว่าเป็นในเรื่องของคอนดอมแล้วที่ครูได้ยินข่าวมานะครับต่อมาเนี่ยซินดี้เนี่ยก็ได้ช่วยเดอะเวิลด์มากเลยในปี2010เธอก็ได้รับรางวัลเนาะจากปรินซ์คอร์ดี้ได้รับรางวัลจากเจ้าชายคอร์ดี้เนาะในการทำงานทางวิทยาศาสตร์ในปี2012ก็ได้เป็นยูเนสโกกู๊ดวิลของอะไรลูกได้เป็นยูเนสโกเป็นแอมบาสเดอร์ตัวแทนแอมบาสเดอร์ในการช่วยเรื่องการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนาะเป็นผู้หญิงในมิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางนี่ชื่อว่าตะวันออกนะลูกซึ่งเขาก็ได้ลงแมกกาซีนนิวส์วีคที่ชื่อว่าเป็นอะไรลูก150 women who checks the world 150ผู้หญิงนะครับหรือ150ชนีผู้สั่นคลอนโลกนี่ชื่อดูดีไหม150ผู้หญิงที่เช็คแปลว่าเขย่าหรือสั่นนะคะที่สั่นคลอนสั่นสะเทือนโลกนั่นเองเนาะก็คือว่า150ชนีนี่แหละที่สั่นคลอนโลกที่มีอิทธิพลอะไรแบบว่าส่งผลต่อโลกอ่ะ150คนน่ะจากคนเป็นหมื่นแสนล้านคนมี150คนที่ทำให้โลกขยันที่ทำให้โลกสั่นได้นะคะในปี2009ในฮินดี้เนี่ยนะไม่ใช่ฮินดี้ซินดี้เนี่ยก็ได้ทำงานที่ฮาร์วาร์ดอุ๊ยนางเลิศไหมล่ะ
นางอยู่ที่ไหนบ้างนางเป็นอาหรับแล้วนางก็อยู่ที่แคมบริดจ์เนาะนางไปอยู่คิงคอลเลจแล้วนางก็เป็นแคมบริดจ์แล้วนางก็ไปฮาร์วาร์ดนะจ๊ะจน US President ประธานาธิบดีใครลูกประธานาธิบดีที่ชื่อว่าบารักโอบามารู้จักไหมคะที่เขาเป็นผิวสีเนาะบารักโอบามาเนี่ยก็ได้เลือกเธอเลือกหล่อนแล้วก็ไปทำเป็นหนังนะจ๊ะเพื่อให้คนรู้ว่าความสำคัญของการศึกษาและความสำคัญของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่แหละ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 จบเรื่องราวชีวิตประวัติของนางนะจ๊ะประวัติของซินดี้ที่เป็น Amazing People ที่เรามาเรียนกันใครยังไม่รู้เราก็เป็นเรื่องที่สมควรจะรู้ไหมว่าซินดี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาเรามาลองดูกันเลย nextvocab นะคะเอา vocab ที่ให้มาที่ได้มานะจ๊ะมาเติมให้มันถูกต้องนะคำคำที่มีเนี่ยก็ได้บอกไปหมดแล้วว่าฉันสามารถเติมได้เลยข้อที่1ต้องเป็นอะไรครับ Cindy invention is an easy way to find out what อะไรลูก what disease is making a person ill ข้อที่2 the test uses only one drop ชุดทดสอบเทสเนี่ยได้เป็นแค่อะไร one dropใส่ไปแค่1หยดของ blood นะครับแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนนั่นเองนะครับข้อที่3 the papers for the test is as small as an postage stamp ก็เหมือนกับ postage stamp that people put on the letter ข้อที่4 Cindy เนี่ย name ของ Cindy is on a หรือ and จุด of people name who can change the world ที่เปลี่ยนโลกหรือว่า check the world ขยันสั่นโลกสั่นคลอนโลกนั่นเองต้องเป็นอยู่ในรายชื่อของคนที่สั่นคลอนโลกนะจ๊ะข้อที่5ซินดี้เนี่ยเป็นใครที่ทำงานแล้วก็เรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ซินดี้นี่เป็นไซเอนทิสต์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับข้อที่6ซินดี้จุดCambridge University แล้วก็เรียนมาหลายปีต้องเข้าร่วมที่ Cambridge University นะครับแล้วในข้อที่7เนี่ยในปี2010เนี่ยซินดี้เนี่ยก็ได้เป็นอะไรของรางวัลเป็นผู้ชนะก็คือเป็นวินเนอร์นะครับเป็นผู้ชนะรางวัลอวอร์ดต่างๆซึ่งปีนี้เนี่ยชีก็ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รางวัลแล้วก็ในปี1995นะครับซินดี้ก็ได้อะไรจากคิงคอลเลจแล้วก็ได้รับปริญญาจากดีกรีก็คือได้จบการศึกษาจากคิงคอลเลจนะครับในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อมาเนี่ยให้ answer this question ให้ตอบคำถามเนาะโดยประโยคที่สมบูรณ์อันนี้ครูก็ลองมาดูนะครับข้อที่1เขาถามว่าWho is the famous scientist? ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมนะครับใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รับความนิยมก็ต้องตอบว่าเป็นเราจะตอบเป็นสไตล์แบบนี้ก็ได้ว่าเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้นะคนดังเอาว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้เนาะมารีคูรีก็ได้เป็นคนที่คิดค้นวิชาคิดค้นตารางธาตุต่างๆมารีคูรีนะครับหรือไอแซคนิวตันแรงโน้มถ่วงต่างๆที่เราได้มาเรียนกันหาค่าแตกแรงแตกคานในฟิสิกส์เนาะแล้วก็ชาลส์ดาร์วินที่เราจะได้เรียนกันต่อไปในทางชีววิทยาต่างๆนะคะในเรื่องของชีวะนั่นเองเนาะข้อที่2ก็ถามว่า what do you usually make a list of ปกติแล้วเนี่ยคุณจะเขียนลิสต์เขียนรายการเนี่ยตอนไหนเราก็อาจจะตอบได้ว่า I usually make a list of things ฉันชอบเขียนลิสต์รายการเวลาเราจะไปซื้อสิ่งของถูกไหมหรือเราบอกว่า I usually make a list of mother belonging for going to the market ฉันชอบจะเขียนลิสต์รายการแบบว่าสิ่งของของแม่ที่แม่ไปตลาดแม่จะจดว่าซื้อกล้วยซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะจดมาหรือเวลาเราจะไปซื้อของตามห้างจะซื้ออะไรอาจจะไปซื้อ iMac MacBook iPhone AirPods อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะข้อที่3 Which school are you attending now โรงเรียนที่คุณเข้าร่วมอยู่ตอนนี้คืออะไรแล้วก็จะตอบได้ว่าเป็น RNM ก็คือเป็นรนม.นั่นเองเนาะ RNM คือเป็นรนม.หรือ SS ก็ได้เป็นสามเสนก็ได้นะครับมีลีเนี่ยนะไปสามเสนบ่อยทุกวันเลยเนาะได้ข่าวมาว่านั่นเองนะครับเป็นสามเสนนั่นเอง SS คือสามเสนหรือใครหรือคุณที่จะเรียนตอนนี้เข้าร่วมอะไร TU คือเตรียมอุดมใหญ่นะครับเตรียมอุดมใหญ่เราใช้เป็นตัวย่อเป็น TU หรือใครจะเข้าสตรีวิทย์เข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อที่4 Which school did you graduate from คุณจบมาจากโรงเรียนอะไรอาจจะจบมาจาก RNM ก็ได้นะครับหรือจะจบมาจากราชวินิตสกูลหรือราชจาวินิตสกูลให้นักเรียนก็ต้องรู้นะว่าราชวินิตประถมกับมัธยมเขียนสะกดต่างกันราชวินิตประถมเราจะใช้เป็นราชาวินิตแบบนี้แต่ราชวินิตมัธยมจะใช้เป็นราชาวินิตแบบนี้นะครับจะต่างกันหรือจบมาจากโรงเรียนไหนก็ได้วัดอัมพวันจบมาจากสันติราชจบมาจากพญาไท
อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็เขียนมาหรือมาต่างจังหวัดโรงเรียนไหนนักเรียนก็เขียนมาได้นะครับข้อที่5 What prize do you want to be the winner of รางวัลอะไรที่คุณอยากชนะเป็นได้รับรางวัลก็อาจจะบอกว่า I want to be the winner of R&M Christmas Singing Contest ฉันอยากได้รับรางวัลที่1ของ R&M Singing Contest มากๆเลยหรือจะบอกว่า I want a prize in lottery ฉันอยากได้รางวัลที่1มากเลยนะใบละ 5,800 ล้านน่ะฉันซื้อมาใบนึงถ้าฉันถูก 5,800 ล้านนะฉันลาออกเลยฉันไม่ทำงานเลยฉันไม่เรียนแล้วฉันไปเที่ยวรอบโลกดีกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูต่อมาเป็น vocab building vocabulary building นะครับให้เอาคำอันเนี้ยมาเติมลองดูซิว่ามันเป็นถูกหรือมันผิดข้อที่1 we must อะไรลูก we must จุด school every day เติมเป็น verb หรือเป็น noun เป็น verb หรือเป็น noun verb คือใช้คำว่า attend attendance เป็น noun must ตัวนี้เนาะมันเป็น helping verb ตัวนี้เนาะมันก็จะต้องบวกด้วยเป็น verb attend นะครับตามด้วย verb attend เป็นช่องที่1ข้อที่2เนี่ย our teachers takes จุด every day to know who is in classคุณครูเนี่ยได้ทำการเช็คชื่อทุกวันจะได้รู้ว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนตรงนี้เราใช้คำ attendance ตัวนี้เป็น noun นะคะเพราะว่าในส่วนของตรงเนี้ยมันเป็น subject ตรงนี้เป็น verb ถูกไหมตรงนี้เป็น subject เรามี verb อยู่แล้วตรงนี้เป็น noun ที่เป็น take attendance ในการเช็คชื่อเข้าเรียน every day คือทุกวัน next เราเจอคำว่า graduate ที่เป็น verb กับ graduation นะครับเรามาดูเลยว่ามันเป็นอย่างไร my parents chamesTo my graduation ceremony เนาะตัวนี้เนี่ยเป็นต้องใช้เป็น graduation ceremony นะจะใช้เป็น graduate ceremony ไม่ได้เนาะมันมี verb ตรงนี้อยู่แล้วส่วนข้างล่างเนี่ย I want to from college next June ตรงนี้ I want to หลัง to ตรงนี้เป็น verb infinitive verb ช่องที่หนึ่ง verb ไม่ผ่านก็จะเป็น graduate เป็น verb ถูกแล้วนะครับข้อที่5ด้านล่างเนาะให้คำว่า win verb คือคำว่า win winner คือเป็น noun เป็นคนแบบเนี้ยหรือเป็นรางวัลแบบเนี้ยเนาะข้อที่5เราเลยบอกว่า our team was a winnerat yesterday ball game เราได้รับเป็นรางวัลผู้ชนะเลิศเมื่อวานก็เลยใช้เป็น winner นะคะเป็น noun and the บวก noun จำได้ไหมจ๊ะข้อที่6 my brother like to ตรงนี้ก็ต้องเป็น win เป็น verb my brother พี่ชายของฉันเนี่ยชอบที่จะชนะในการเล่นวิดีโอเกมต่างๆนะคะแล้วก็ reading comprehension นะครับในการสอบถามปัญหาถึงความ main idea ต่างๆความเข้าใจในเนื้อเรื่องนะคะให้วงกลมในข้อที่มันถูกต้องนะลูกข้อนี้ข้อที่1ซินดี้เนี่ยเป็น the first Saudi Arabian woman to อะไรลูกเป็นคนที่get PhD in bio อะไรลูก biotechnology ข้อที่2 the invention การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ซินดี้เนี่ยช่วยที่จะทำให้ดีสำหรับประเทศอื่นๆเพราะว่าทำไมลูก because itมันเป็นอะไรลูกมันเป็นสิ่งที่ is small and cost very little เป็นสิ่งที่เล็กๆที่เล็กๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ราคาถูกมากนะคะในปี2012เนี่ยซินดี้เนี่ยได้รางวัลของยูเนสโกเพราะว่าชีทำไมลูกได้ลงนิตยสารไหมหรือว่าได้ออกหนังก็เลยได้ยูเนสโกเลยเพราะว่าเธอเนี่ยช่วยเป็นส่วนช่วยสำคัญในตะวันออกกลางเธอได้รับจึงได้รับรางวัลยูเนสโกอย่าไปจำสับสนกันนะเธอเรียนจบมาจากหลายที่ได้รับรางวัลหลายอันนะต้องแยกให้ออกว่าเราได้รับรางวัลไหนได้จากยูเนสโกรางวัลไหนได้ลงนิตยสารรางวัลไหนได้จากประธานาธิบดีไปออกหนังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเราต้องดูและทำความเข้าใจให้ได้นะครับ next looking for details one piece of information one piece ก็คือเป็น1ส่วน1ชิ้นของข้อมูลนะจ๊ะไม่ใช่เป็นการ์ตูนวันพีชนะลูกไม่ใช่ลูฟี่ฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยไม่ใช่นะลูกอ่ะข้อมูลในเนี้ยที่เราเขียนเนี่ยเรามาลองดูว่ามีตรงไหนที่มันผิดหรืออะไรไหมที่เราจะต้องแก้เขียนเป็นประโยคใหม่เนาะนักเรียนเขียนให้เต็มเป็นประโยคใหม่เนาะเดี๋ยวครูจะแก้ให้เฉพาะที่ผิดให้ละกันนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาเนาะข้อที่1เนี่ย Cindy told her parents she want to go to Mecca to study ถูกไหมไม่ถูกซินดี้เนี่ยนางจะอยากไปอิงแลนด์จ้านางอยากไปอิงแลนด์ในการเรียนข้อที่2ซินดี้ graduate from King College ในปี1997ถูกไหมไม่ถูกเธอจบในปี1995ที่เหลือนักเรียนคือลอกตามมาเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนเหมือนเดิมลอกเหมือนเดิมเลยเนาะข้อที่3 Cindy invention is a piece of clothes the size of potato stamp เป็นชิ้นส่วนของเสื้อผ้าไหมเธอไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนของ paper จะเป็นกระดาษนั่นเองเนาะข้อที่4 Cindy invention works on disease of the heart and liver เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและตับแม้กับตับ
ม่ใช่โรคฮาร์ทจ้ะเป็นโรคของคิดนี่เป็นโรคของไตแล้วก็เป็นโรคของตับนั่นเองนะครับแล้วก็ในข้อที่5 the next pageหน้าต่อไปนะครับข้อที่5ในปี2010เนี่ยซินดี้เนี่ยได้ชนะรางได้รับรางวัลจากเจ้าชายคอรีปรินซ์แปลว่าเจ้าชายได้รับรางวัลจากเจ้าชายคอรีเนาะในการทำงานโรงพยาบาลถูกไหมไม่ถูกเธอจะบ้าหรอนางไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลนางไม่ใช่อันเนอร์สนะจ๊ะนางเป็นไซเอนทิสต์นะครับในปี2009เนี่ยซินดี้เวิร์กแอทแคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์แมคออกฟอร์ดอันดับ1มั้ยไม่ใช่นางไม่ใช่ทำในแคมบริดจ์นางทำในฮาร์วาร์ดนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับใครลูกกอดเด็กคนนี้ใส่ผมทรงใส่หัวแบบนี้จะต้องเป็นแม่ชีแน่นอนคนนี้คือจะเป็นแม่ชีเทเรซาที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1910ถึงปี1997นะครับเป็นแม่ชีเทเรซานั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะครับไม่มีกันบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนักเรียนกันบ้านไม่มีนะครับ